ทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่ที่หลายคนจับตามองว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นบอส2หรือเปล่าบอส2บอสอยู่วิทยาที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดีนะแต่มิติเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้คือประเด็นคือระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดีมีจนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงจริงหรือไม่กรณีของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกตรวจสอบอยู่ในวันนี้ก็คือเรื่องของการถือครองที่ดินแต่ไม่มีเพียงเท่านั้นนะฮะยังมีเรื่องอื่นอีกวันนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นซุปเปอร์ VIP แล้วหรือไม่เพราะหลายคดีที่มีอยู่ไม่มีความคืบหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นคดีของคุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจจำได้ไหมฮะตอนแรกก็เป็นข่าวฮือฮาถึงขนาดทางเจ้าหน้าที่กองปราบนี่แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเจ้าตัวก็ปฏิเสธตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคดีไปถึงไหนเงียบไปแล้วนะก็คือกรณีการให้หรือขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องเสนอสินบนเรื่องที่สำนักงานทรัพย์สินใจกลางกรุงเทพนะอยากที่จะเข้าไปบริหารจัดการนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนอะไรเลยแต่มันมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วแล้วติดคุกไปแล้วจนออกมาแล้วกับกรณีนี้นะแต่ฝ่ายผู้ให้หรือผู้เสนอให้เนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีแล้วพอมีการแจ้งหาก็ปฏิเสธข้อหาแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าไปถึงไหนเกือบปีแล้วเหมือนกันนะพี่อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยซุปเปอร์ VIP หรือไม่แล้วถัดมาก็คือเรื่องของกรณีมันพอดีกับเรื่องวัคซีน VIP มาด้วยไงเพิ่มเติมมาแล้วกรณีใหญ่อีกเรื่องนึงก็กรณีเรื่องรุกป่าทีนี้นะล่าสุดคุณปารีณาไกรคุปซึ่งเป็นนักการเมืองที่ราชบุรีและถูกดำเนินคดีถูกจัดการเรื่องที่ดินในลักษณะคล้ายกันเลยแต่คุณปารีณาเนี่ยที่เล้าไก่กันเนี่ยฟาร์มไก่กันเนี่ยคืนไปหมดแล้ว200กว่าไร่นะนะคืนสปกไปเรียบร้อยนะปารีณานี่โพสต์เฟซบุ๊กวันก่อนปารีณาคืนสปกแล้วธนาธรไม่คืนป่าค่ะนะอันนี้คือคำพูดที่คุณปารีณาติดแฮชแท็กเลยในเฟซบุ๊กปารีณาคืนสปกแล้วธนาธรไม่คืนป่านะแต่ว่าเพิ่มเติมให้ก็คือคุณธนาธรคุณชนาพันธ์แล้วก็คุณแม่สมพรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ลุกป่าค่ะนะแต่คุณปารีณาเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วคุณปารีณานี่โพสต์เฟซบุ๊กวันก่อนนี้บอกว่าจะไปร้องปปช.กรณีอธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนเอกสารที่ดินนะเพราะกรณีนี้เนี่ยมันเป็นการออกเอกสารในที่ป่าไม้ถาวรนะจะไปร้องปปช.นะแล้วให้ปปช.เนี่ยเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเพราะปปช.เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับคนรวยค่ะปารีณาไกรคุปฮะแล้ววันนี้ปารีณาก็ไปตามที่ประกาศไว้คือไปปปช.เลยค่ะคุณเอ๋บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันเหลื่อมล้ำนะแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเลยนะคะอ่ะลองไปฟังจากปากเจ้าตัวหน่อยว่าในมุมมองของคุณปารีณาเนี่ยเขาคิดเห็นกับประเด็นนี้ยังไงนะคะจากอะไรมันบังตาที่ประดีหรือเปล่ามันถึงไม่เพิกถอนเอาง่ายๆดิคดีมันเป็นความเหลื่อมล้ำนะอยู่อย่างคดีดิฉันเนี่ยเกิดหลังจากคดีธนาธรบุกรุกป่าแต่ดิฉันเนี่ยได้คืนที่สปกไปหมดแล้วดิฉันได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่วันนี้ครอบครัวของธนาธรเนี่ยยังลอยนวลอยู่ยังไม่ยอมคืนที่ป่าเลยอะอธิบดีก็ไม่ยอมเพิกถอนนะคะดิฉันคืนไปนานมากเลยอ่ะคืนไปกี่ปีแล้วอ่ะ 2-3 ปีแล้วอ่ะถูกดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอ่ะคือคุณปรินากำลังจะบอกว่ากรณีที่ทางที่ประชุมที่ดิมยังไม่เพิกถอนของคุณธนาธรและก็ครอบครัวเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติอะไรประมาณนั้นแหละครับค่ะก็จะให้มาร้องปปช.ให้ปปช.ตรวจสอบประเด็นนี้เพราะว่าเนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนแล้วสื่อมวลชนเองเนี่ยได้นำเสนอข่าวนี้เนี่ยหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะก็ยังเงียบพยานหลักฐานที่คุณประเด็นหลักฐานมันชัดเจนมากไปด้วยอะไรบ้างคืออธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยได้ไปดำเนินคดีประมาณเดือนธันวาคมปี63กับครอบครัวธนาธรใช่ไหมคะครับแล้วได้ระบุชัดเจนว่า
เอกสารสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายเพราะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป่าไม้ถาวรและคุณสมพรก็เลือกที่จะเซ็นยอมรับเอกสารดังกล่าวนะคะเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าต้องการเข้าไปครอบครองผืนป่านะคะมันเป็นเอกสารผิดกฎหมายแล้วในบันทึกทด.16อ่ะอยู่ในหนังสือนั่นแหละค่ะก็ระบุชัดเจนว่าสามารถเพิกถอนได้ตลอดนะคะคุณสมพรจึงรุ่งเรืองเกียรติเนี่ยเซ็นยอมรับทุกอย่างเลยเจตนาชัดเจนเพื่อที่จะเข้าไปครอบครองป่าคดีเนี่ยนะจะดำเนินการต่อไม่ได้ตราบใดที่ธนาธรเนี่ยยังถือเอกสารสิทธิ์นส.3ก.เพราะมันเป็นเอกสารสิทธิ์คุณเข้าใจไหมนส.3ก.เนี่ยบางทีมันเอาไปกู้ได้มันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินคุณเข้าใจใช่ไหมมันจะดำเนินคดีไม่ได้ทีนี้ป่าไม้เนี่ยศูนย์พิทักษ์ป่าไม้เนี่ยอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยเขาไปดำเนินคดีแล้วเขาทำหนังสือทวงถามถึงอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยหลายครั้งหลายหนและในหนังสือที่ทวงถามเนี่ยมีการระบุชัดเจนว่าที่นส.3ก.ทั้ง60ฉบับของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจตรงนี้เนี่ยนะเป็นที่ป่าไม้ถาวรแล้วก็ไม่ทำค่ะป่าไม้ไม่ใช่ไม่ดำเนินคดีอะไรนะป่าไม้ทวงถามหลายครั้งด้วยซ้ำแต่เขาไม่เพิกถอนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็รัฐมนตรีนิพนธ์เนี่ยก็ให้ทางอธิบดีเนี่ยมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วส่วนดิฉันเองก็ให้ปปช.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบการทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยดิฉันรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าปปช.เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระที่เอาจริงกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบต่างๆนะคะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนชาวไทยวันนี้ธนาธรยังคงไม่คืนป่านะคะแล้วปปช.จะเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเห็นคุณปรินาโพสต์ติดแฮชแท็กว่าคนรวยให้มันจบที่ปปช.ตรงนี้เราต้องการสื่อสารถึงอะไรให้สื่อสารถึงความเหลื่อมล้ำให้ดูกรณีตัวอย่างของดิฉันและตัวอย่างของพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะคะทุกคนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนทุกคนที่ครอบครองพื้นที่ที่จะเป็นสปกหรือทิ้นพื้นที่ป่าเนี่ยก็ต้องคืนนะคะและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำนะคะวันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนยังไม่คืนยังไม่ถูกดำเนินคดียังไม่โดนอะไรเลยแล้วดูดิฉันสิคะนะคะคือยืนยันว่าติดแฮชแท็กแบบนี้ไม่ได้ต้องการหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมครับการติดแฮชแท็กนี้ให้สังคมให้สะท้อนสังคมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะดิฉันไม่เคยต่อว่ากระบวนการยุติธรรมไม่เคยต่อว่ากระบวนการต่างๆที่อยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆแต่ดิฉันเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่าในเมื่อคุณมีอำนาจแล้วคุณใช้อำนาจในการทำอะไรเอื้อประโยชน์ให้คนรวยหรือไม่นะคะนี่คือเจ้าตัวก็พยายามจะชี้แจงว่าต้องการตั้งคำถามถึงกรณีนี้ให้ปปช.ไปตรวจสอบที่คุณปารินาบอกว่ายังไม่ยอมคืนนะแต่อีฉันนี่คืนแล้วและฉันก็โดนคดีอาญาด้วยประเด็นคือที่มาสู่จุดนี้ก็เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางป่าไม้ได้ทำหนังสือแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานสอบสวนนะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งไม่ฟ้องไปแล้วโดยที่ไม่รอก่อนว่าการตรวจสอบของกรมที่ดินเนี่ยจะเพิกถอนนส.3ก.ของคุณธนาธรและพวกหรือไม่นะกรมป่าไม้นี่ก็บอกว่ามันอยู่ในป่าแต่กรมที่ดินยังไม่ยอมเพิกถอนสักทีแล้วในระหว่างนี้เรื่องคดีอาญาฐานลุกป่าพนักงานสอบสวนก็เลยสั่งไม่ฟ้องทางป่าไม้ก็เลยไปท้วงไปแย้งว่าเนี่ยท่านอัยการเนี่ยควรจะรอการตรวจสอบของกรมที่ดินก่อนซึ่งเขาลงไปตอนนี้คือเขาไปตรวจพิกัดลายแปลงมันไม่น่าจะใช้เวลานานใช่ไหมเกิดเขาไม่ลุกป่าก็ไม่ต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ค่ะนะแล้วเรื่องคดีอาญามันก็มีเหตุมีชัดเจนว่าแล้วจะไปดำเนินคดีอาญาทำไมแต่ถ้าเกิดว่าสั่งไม่ฟ้องไปแล้วแล้วไปตรวจผลตรวจสอบมาว่าลุกป่าเอ้าทำยังไงล่ะทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าเกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นั่นคือที่มาที่ไปคุณปารินาเกลเลยบอกว่าขออีชั้นนะคืนสปกไปเรียบร้อยแล้วแล้วแถมโดนคดีอาญาใช่แล้วปัจจุบันนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ค่ะเรื่องป
ประมวลจริยธรรมเห็นไหมแกก็เลยไปร้องที่ปปช.วันนี้ให้ปปช.ตรวจสอบนะว่ามีเจ้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะส่วนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์ลงไปในพื้นที่เนี่ยเป็นการใช้การรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจนคือ RTKGNSS Network ฮะแล้ววิธีตรวจสอบแบบนี้มันบังเอิญเหลือเกินนะได้รับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี2564ค่ะประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่นฮะอันนี้ครับแล้วถ้าเราไปดูภาพอันนี้คือได้รับรางวัลคือเร็วแม่นยำเพิ่มความเชื่อมั่นนะคิวรังวัดลดลงความแม่นยำเพิ่มขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นเห็นไหมก็เขาก็ใช้ระบบแบบนี้แหละที่ไปตรวจอยู่ตอนนี้ที่ของคุณธนาธรคุณแม่สมพรและคุณชนาพันธ์อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะช้าผลก็จะออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับว่ารุกป่าหรือไม่รุกป่าทีนี้ที่คุณปารีณาบอกว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าที่ป่าไม้ได้ไปแจ้งความนะได้มีการแถลงข่าวตั้งแต่ตอนโน้นด้วยนะว่าเหตุผลที่มาที่ไปเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าที่มาของเรื่องที่ทำให้ป่าไม้เนี่ยเขาไม่สามารถละเว้นได้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือตอนแถลงข่าวเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะนะโดยที่อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเป็นคนกอดอธิบดีป่าไม้เป็นคนกอดแต่คุณชีวภาพชีวพันธ์เนี่ยตอนนั้นแกเป็นคนทำงานเรื่องนี้โดยตรงแล้วปัจจุบันเนี่ยแกมาเป็นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เพราะฉะนั้นตัวแกรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดแกไม่ตามเรื่องเลยนะแกปล่อยให้เขาคดีจบๆกันไปอย่างเงี้ยแกน่ะจะซวยเอาทีนี้แกก็เลยตามเรื่องในปัจจุบันย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นมีการเปิดเผยหลักฐานอะไรบ้างนะฮะที่เป็นที่มาว่าทำไมต้องดำเนินคดีแล้วทำไมกลุ่มคุณธนาธรเนี่ยต้องไปชี้แจงผิดหรือไม่ผิดก็ว่าเป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังนะของกรมป่าไม้ในส่วนของกรมป่าไม้เองเรามีหลักฐานอะไรที่ดำเนินคดีโดยเฉพาะคุณธนาธรน้องสาวนี่เป็นหลักฐานใหม่ชัดเจนเป็นยังไงก็อย่างที่ทางท่านผอ.ชีวภาพได้แสดงให้เห็นในสไลด์นะครับเป็นการบันทึกถ้อยคำที่ยืนยันนะครับว่าเขาเองเนี่ยรับรู้มาก่อนแล้วว่าที่ดินน้อสามกอทั้งที่เขาครอบครองเนี่ยตอนก่อนจะซื้อเนี่ยครับมีการบันทึกถ้อยคำเอาไว้แล้วว่าเขารับทราบว่าที่ดินนี้อาจจะถูกเพิกถอนได้ในภายหลังนั่นเนื่องจากออกโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับเขาก็แสดงเจตนาว่าเขาอยากจะครอบครองเอามาใช้ประโยชน์นะครับการตรวจสอบก่อนหน้านี้เราพบไม่ข้อมูลต่างๆไม่พบครับเราต้องไปหลังจากที่เราดูว่าพื้นที่เนี่ยออกทับเขตป่าแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าอาจจะออกโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าเจตนาที่เขากระทำผิดเนี่ยเรายังไม่ชัดเจนจนเราไปพบหลักฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นแสดงถึงเจตนาชัดเจนว่าเขาเจตนาครอบครองโดยไม่ชอบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทำให้ได้รับความเสียหายนะครับยืนยันว่าลักษณะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็เป็นไปตามหลักฐานนะครับถ้าหลักฐานมีเราถึงจะกล่าวโทษนะครับถ้าหลักฐานไม่พอเราก็ยังไม่กล่าวโทษนะถ้าเราพบหลักฐานในทีแรกเราคงกล่าวโทษไปพร้อมครั้งนี้แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังได้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับขออนุญาตในส่วนของผู้การป่าไม้นะตำรวจหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรบ้างนะกับกรณีทางการที่ไปแจ้งความผู้ชายน้องสาวคนนี้แล้วนะครับคุณนครจะต้องสาวแล้วในส่วนนี้ที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับก็คงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆในคดีนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับทางกรมที่ดินด้วยก็จะมีเจ้าพนักงานที่ดินที่มีส่วนร่วมในการออกเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ผมบอกว่าผมเปิดโอกาสให้ทางทั้งคุณธนาธรทั้งพี่สาวทั้งคุณแม่เนี่ยมาแสดงพยานหลักฐานนะครับว่าได้ครอบครองจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราพนักงานสวนเนี่ยพร้อมรับเอกสารทุกอย่างนะครับในการตรวจสอบก็คือดูว่าเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรก็ตามทีนะครับทีนี้ในส่วนนี้พอทางเนี้ยทางกรมป่าไม้มีพยานฐานพอสมควรแล้วพอเราสอบได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะขออนุญาตไปที่บชก.เพื่อสอบสวนคดีนี้เป็นคดีใหม่ครับซึ่งหลังจากนั้นมาก็จะเป็นการพิสูจน์แล้วครับว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในส่วนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ย ส่วนขณะที่ออกเอกสารสิทธิ์อันนี้จะเห็นนะฮะอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่เขากรอกขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนเวลาเขาออกเอกสารสิทธิ์เขาเรียกใช้มาตรา27ตีนะฮะ
จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะติ๊กว่าไม่มีหลักฐานช่องนี้ถ้ามีสข.1จะใช้ว่าสข.1ใบจองอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เขาติ๊กว่าไม่มีหลักฐานนะทีเนี้ยในการติ๊กตรงนี้มันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คนลงนามลงชื่อไว้นะติ๊กว่าไม่มีหลักฐานเราก็จะเห็นไหมเขาก็บันทึกไว้เนี่ยนะฮะนะฮะแปลงนี้นะฮะได้ตรวจสอบแล้วนะฮะไม่มีผู้คัดค้านได้ตรวจสอบอะไรละเอียดได้นะฮะเห็นควรออกเอกสารได้เนี่ยแล้วก็มีการลงชื่อนะฮะผู้กับงานพักสนามเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งท่านท่านนี้รับเรื่องมาแล้วก็มาลงนามเห็นควรให้ออกได้ก็อีกหนึ่งท่านนะฮะเสร็จแล้วก็มีคนที่แจกร่วมแจกนะฮะอันนี้ก็จะมีสามท่านในบันทึกตัวนี้นะฮะขอยักย้อนไปอีกมีการแบ่งนะฮะอันนี้ก็จะเห็นนะฮะออกเมื่อปีเท่าไหร่ใครเป็นคนอนุญาตให้ออกนะฮะเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะฮะที่เราที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยก็พบว่ามีจำนวน5ท่านนะฮะ5ท่านอย่างที่บอกนะฮะออกในช่วงแรกนะฮะออกในช่วงแรกเป็นชื่อของกลุ่มคนนี้นะฮะมีการถ่ายโอนมานะฮะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาจนขั้นตอนสุดท้ายมาถึงใครนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะใครครอบครองอยู่จะเห็นว่าหลักฐานเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็ได้มาตอนเดือนมิถุนาปี2563ก็ถือยังเป็นหลักฐานใหม่ก็ถือว่าทั้ง3ท่านเนี่ยยังถือครองที่ดินทั้ง60แปลงนี้อยู่นะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอดูบันทึกตรงเมื่อกี้ใหม่ครับบ้านอีกอันนึงอ่ะฮะไอ้ตรงเนี้ยที่เรามั่นใจว่านะฮะมีการรับรู้รับทราบดีว่าไอ้ที่ดินทั้งหมดเนี่ยจำนวนทั้ง 2,000 ไร่เนี่ยมันอยู่ในเขตป่าสงวนเพราะมันมีการบันทึกต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะฮะนี่เป็นบันทึกของทางราชการนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยทำเมื่อไรยังไงยกตัวอย่างเนี่ยข้าพเจ้านางชนาพันธ์จึงร่วงเงินกิจนะฮะมอบอำนาจให้ใครมานะฮะมารับรู้รับทราบมาฟังนะฮะเจ้าพนักงานเขาก็พิมพ์ไว้แบบนี้นะฮะเนี่ยพิมพ์ไว้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบที่ดินบริเวณนี้แล้วระบุว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลขที่85และเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่าหลักฐานน.3ก.ฉบับดังกล่าวอาจออกไปด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งต่อไปราชการอาจดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนน.3ได้นะฮะจะเห็นว่าเขารับรู้รับทราบมาตั้งแต่ตอนซื้อขายกันแล้วว่ามันอยู่ในเขตป่าสงวนนะอันนี้ก็ของนายสุพรอันนี้เป็นตัวอย่างยกมาให้เห็นแล้วก็มีเซ็นรับทราบมีเจ้าหน้าที่ต่อหน้านายอำเภอนะเห็นนี่นายอำเภอเป็นคนเซ็นเป็นพยานในสมัยนั้นนะแจ้งให้ทราบแล้วนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาทั้งสองฝ่ายนี่คือย้อนกลับไปให้ดูว่าเขาเอาหลักฐานอะไรมากล่าวหาค่ะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาว่ากล่าวหาลอยๆหรือเปล่ากันแกล้งหรือเปล่าค่ะจะเห็นได้ว่าทางป่าไม้นี่ไปตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดใช่จึงนำมาสู่การแจ้งกับทางปทส.คือตำรวจค่ะว่าเนี่ยมันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอันนี้คือการไปแจ้งเรื่องอาญาค่ะนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินช่วยเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3ก60ฉบับนี้หน่อยเพราะผมเนี่ยป่าไม้เนี่ยผมตรวจแล้วเป็นการอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็ออกโดยไม่ถูกต้องทีนี้ในเรื่องของอาญานี่ที่กลายมาเป็นประเด็นวันนี้ก็คือว่าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องค่ะนะโดยที่ยังไม่รอผลการสรุปว่ามันลุกป่าหรือไม่ลุกป่าเขาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยกรมที่ดินแล้วหรือยังค่ะวันนี้มีคำชี้แจงเพิ่มเติมครับพลตำรวจตรีมานะกรีบสัตบุตรนะผู้บังคับการปทส.ได้มีการชี้แจงกับทางทีมข่าวท็อปนิวว่าคดีนี้มีการมาแจ้งความที่ปทส.ปี63ก่อนที่ตนจะมารับตำแหน่งในเดือนตุลาปี64นะคือปี63นั่นคือการแจ้งล็อตแรกนะฮะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมล็อต2เนี่ยอันที่2ที่ท่านคุณชีวภาพและท่านอธิบดีกรมป่าไม้คนก่อนเนี่ยไปแจ้งกับปตส.เมื่อสักครู่น่ะค่ะเป็นการหลังจากไปตรวจสอบเพิ่มแล้วไปพบหลักฐานเพิ่มที่เขาเอามาโชว์แล้วเห็นเจตนาน่ะเขาถึงมาแจ้งดำเนินคดีอีกนะฮะอันนี้ต้องชัดตรงนี้ก่อนแล้วนอกจากนี้พลตำรวจตรีมานะกรีบสัตบุตรเนี่ยก็ได้มีการให้เหตุผลว่าข่าวที่ว่าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะเหตุผลหลักฐานเอามาจากไหนยังไงนะจึงสั่งไม่ฟ้องนะครับปทส.เนี่ยให้เหตุผลว่าเอกสารสิทธิ์เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกไว้ที่ทางที่ดินเนี่ยออกไว้แล้วการซื้อขาย
ม่ได้เป็นการออกโฉนดใหม่เป็นการซื้อต่อมามือ3มือ4นะการทำนิติกรรมก็ทำที่สำนักงานที่ดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าไม่ได้มีเจตนาในการรุกป่านะนี่คือคำชี้แจงของทางผู้บังคับการปทส.คือท่านกำลังอธิบายว่าก็เขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องมันก็เลยไม่รุกป่าเหมือนที่คุณปารีณาพูดนั่นแหละค่ะเนี่ยทางปทส.นี่มองว่าก็ในเมื่อเขามีเอกสารสิทธิ์แล้วไม่ได้เป็นการออกโฉนดใหม่ไปซื้อต่อมือมาแล้วก็ไปทำสัญญาก็ที่สำนักงานที่ดินนะก็เลยมองตรงนี้ว่าไม่ได้เป็นการลุกป่าแล้วก็ตอนนี้เอกสารเนี่ยก็ยังไม่มีการเพิกถอนเห็นไหมฮะ มันจึงกลายเป็นเหตุผลที่นำมาใช้ในการสั่งไม่ฟ้องค่ะซึ่งตรงนี้แหละคำถามต่อไปก็คือว่าทำไมไม่รอล่ะใช่ตอนนี้เขากำลังไปตรวจลายแปลงอยู่เนี่ยซึ่งเขาแจ้งให้เพิกถอนมาปีนึงแล้วนะเพิ่งจะไปตรวจลายแปลงกันเนี่ยนะฮะทำไมไม่รอล่ะมันน่าจะอีกไม่นานนะนะตรงนี้ทางผู้บังคับการปทส.เนี่ยบอกว่าคือคดีอันนี้มาตั้งแต่ก่อนที่ตนจะรับตำแหน่งนะแล้วก็มีความเห็นตามที่เป็นข่าวยังไงก็ตามคดีมันก็ยังไม่สิ้นสุดทางพนักงานอัยการอาจมีความเห็นให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีความเห็นทางคดีก็เป็นเรื่องพยานหลักฐานที่จะดูเพิ่มเติมไปนะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีความเห็นออกมาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอัยการก็จะสั่งให้สอบเพิ่มอันนี้เป็นคำชี้แจงที่ทางผู้บังคับการปทส.พลตำรวจตรีมานะกรีบสัตบุตรชี้แจงทางโทรศัพท์กับทีมข่าวท็อปนิวที่ตรวจสอบเรื่องนี้อันที่ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะครับคือก็เท่ากับว่าการที่ยังไม่ได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กลายมาเป็นเหตุผลเป็นหลังพิงให้กับการสั่งไม่ฟ้องนะแล้วทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ล่ะผ่านมาเป็นปีแล้วทำไมกรมที่ดินยังไม่ไปตรวจสอบยังไม่มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดอ่ะค่ะคือถ้าชัดเจนก็บอกเลยว่าไม่เพิกถอนค่ะเพราะออกเอกสารสิทธิ์มาถูกต้องลองทำอย่างนั้นสิลองบอกอย่างนั้นมาค่ะนะก็จะได้จบค่ะแต่นี่กลายเป็นเรื่องยังไปไม่ถึงไหนค่ะจนกระทั่งมาตั้งคณะกรรมการที่จะไปเดินตรวจวัดลายแปลงกันเนี้ยเมื่อวันที่19เดือนมกราคมเองอ่ะค่ะหลังจากเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ขมิ้นขมันลงพื้นที่ไปค่ะแล้วไม่ช้าไม่นานทางป่าไม้เขาก็ทำหนังสือยิงไปที่อัยการเรื่องมันก็เลยแดงออกมาว่าอ้าวสั่งไม่ฟ้องป่าไม้เนี่ยเขาเห็นแย้งว่าทำไมไม่รอผลตรวจนี่ก่อนล่ะนะเกิดเขาตรวจออกมาว่าเป็นที่ที่อยู่ในป่าแล้วเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เอาก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วทำไงคดีมันก็จบไปแล้วอ่ะมันจะว่าดำเนินคดีซ้ำได้หรือเปล่าจะมาดำเนินคดีซ้ำซ้อนได้อีกหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับกรณีที่ดินของคนที่ร่ำรวยแล้วก็ถูกสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะกลายเป็นมหากาพย์บอส2หรือไม่จนเป็นที่มาของแฮชแท็กของคุณปารีณาไกรคุปต์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคนรวยอะนะแล้วตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยไงใช่แล้วแต่ตัวเธอเองเนี่ยของเธอเองเนี่ยคืนสปกไปแล้วคดีอาญาเธอก็โดนแต่ของธนาธรเอ้ยคดีอาญาจะสั่งไม่ฟ้องแล้วแล้วที่ก็ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ